สวัสดีครับตอนนี้ก็จะมาบอกวิธีการดูคลิปวิดีโอใน YouTube ครับในกรณีที่พูดเร็วคลิปที่พูดเร็วนะครับแล้วฟังไม่ทันมีวิธีหรือเทคนิคมาบอกครับการดูคลิปวิดีโอใน YouTube สามารถปรับความเร็วได้นะครับให้เร็วก็ได้นะครับให้ช้าก็ได้นะครับในกรณีเจอคลิปที่เร็วก็ให้ทำให้ช้าเพื่อความเข้าใจในกรณีเจอคลิปที่พูดช้าก็ให้ทำให้เร็วเพื่อประหยัดเวลาในการดูครับก็ให้คลิกที่ตรงนี้นะครับการตั้งค่าครับรูปเฟืองนะครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นตรงนี้ความเร็วนะครับปกตินะครับให้คลิกครับหลังจากคลิกแล้วก็ให้กดตรงนี้นะครับ 0.5 นะครับ 0.25 นะครับก็จะยิ่งช้าสุดนะครับถ้าเร่งความเร็วก็ 1.25 1.5 แล้วก็2ครับผมจะลองให้ช้าก่อนนะครับเอาแบบปกติก่อนแล้วกันนะครับคลิกครับด้านขวาแล้วที่เหลือนี่ก็จะเข้ามาที่ขากลางของมอเตอร์ขากลางของมอเตอร์ก็คือสายคอมมอนหรือสายลวดนั่นเองนะครับแล้วก็จะออกมาทางสายลิ้นเงินสายลิ้นเงินก็คือมอเตอร์หมุนซ้ายแล้วก็เข้ามานะครับมันก็จะแรงลงมานี่มันก็ที่ขา T2 มันจะเข้าไว้ที่ขา T2 นะครับซึ่งก็ไม่สามารถซึ่งยังไม่สามารถทำงานได้ครับเพราะว่ามันยังไม่ครบมันจะเร็วเกินไปนะครับมันยังไม่ครบวงจรกับสายสีดำ AC เส้นสายสีดำ AC เส้นอยู่ไหนครับก็คือที่ขา T1จากนั้นเราก็คลิกการตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นเราคลิกความเร็วนะครับจะตัดขาดเป็นจำนวนจะตัดขาดออกจากการเดี๋ยวนะครับถ้ามีสัญญามาจะให้ปิดก่อนครับจากนั้นเราคลิกการตั้งค่าครับจากนั้นคลิกที่ความเร็วนะครับผมจะลดไปที่ 0.5 ครับจากนั้นก็คลิกเล่นนะครับก็จะทำให้ขาที่2ขาที่1ช็อตกันแล้วก็ทำให้มันทำให้สัญญาณไปจากขาที่2ลงมาที่ที่1ได้ทำให้ครบวงจรและหมุนนั่นเองนี่ก็จะทำให้การฟังนั้นช้าลงนะครับและจะทำให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าหากว่าในกรณีที่เจอคลิปพูดช้าเราก็สามารถตั้งให้เร็วได้ครับคลิกที่การตั้งค่าคลิกที่ความเร็วนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ 1.5 หรือ 1.25 นะครับก็เล่นความเร็วเข้าไปนะครับผมจะลองที่ 1.5 นะครับเพื่อเร่งความเร็วนะครับจากนั้นก็คลิกเล่นครับเมื่อเราประสบความสำเร็จนะมันจะยังไม่มีอะไรนะมันก็จะวิ่งมารอที่ขาสมมติครับแต่ที่เดินจะไปผ่านประตูก่อนเพื่อให้เป็นโหลดครับแล้วก็ข้ามมาผ่านถึงเงินก็ต้องข้ามมารอที่ขาที่สองนะครับไปคนที่ตัวใหญ่ที่เด่นเองครับได้ทางนะครับมันก็จะไหลมาที่กดที่กดครับจะมีสองกดครับกดก็จะไหลมาที่ฝ่ายที่แดงฝ่ายที่แดงก็จะเข้ามาที่แอคที่แดงที่บอร์ดโปรแกรมนะนี่คือบอร์ดควบคุมข้างล่างครับฝ่ายที่แดงก็จะวิ่งมาที่สองซึ่งขากลางครับอันนจะเร่งความเร็วของคลิปวิดีโอให้เร็วขึ้นในกรณีที่เจอคลิปที่พูดช้าและก็เมื่อเจอคลิปที่พูดเร็วก็ให้ลดความเร็วนะครับในกรณีเจอที่คลิปที่พูดช้านะครับก็ให้เร่งความเร็วนะครับความเร็วก็จะมี 1.25 1.52 นะครับถ้า2นี่จะเร็วที่สุดครับส่วนถ้าเจอคลิปที่พูดเร็วก็อยากจะให้มันช้าก็เราก็กดที่ 0.5 ครับหรือกดที่ 0.25 ถ้า 0.25 ก็จะเป็นการพูดช้าที่สุดครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ